สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับทุกวันศุกร์นะครับผมบ่ายโมงนะครับผมอาจารย์หมูพัชระใจเจริญนะครับวันนี้ก็ครับสาธิตทรงผมนะครับก็คือทรงลากไทรแนวลักษณะนี้ก็คือที่นิยมอยู่ก็ภาษาอังกฤษก็มันเล็ดแฮนะครับมันเล็ดแฮก็คือเป็นทรงลากไทรในเกาหลีนะครับมันเล็ดแฮเกาหลีก็คือช่วงหน้าสั้นหลังยาวนะครับผมหน้าสั้นหลังยาวความยาวจะไม่เชื่อมต่อนะครับผมก็คือความยาวด้านหน้าด้านข้างนะครับอาจจะประมาณช่วงหูช่วงคางปลายคางเล็กน้อยอะฮะแต่ว่าความยาวช่วงนั่งหลังแล้วแต่นะครับบางครั้งก็จะเป็นการเชื่อมต่อที่ระดับจะห่างกันเยอะบางทีช่วงด้านข้างอาจจะมาช่วงคางนะครับผมแต่ว่าช่วงด้านหลังอาจจะยาวไปเลยนะครับผมมันจะเป็นทรงเฉพาะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มนะครับผมความยาวนี้ผมจะกําหนดแค่ประมาณช่วงคางนะฮะช่วงด้านข้างนะครับด้านข้างด้านหน้าวิธีการแบ่งผมนะครับผมก็คือสัดส่วนของผมนะครับผมก็คือช่วงด้านหน้าด้านข้างก็คือจะแบ่งถึงแค่ประมาณเกือบหลังใบหูนะครับผมมันจะเป็นผมด้านหน้ากับด้านข้างนะครับแต่ส่วนด้านหลังก็คือเกือบหลังใบหูไปก็จะเป็นผมส่วนด้านหลังนะครับผมเราจะตัดความยาวช่วงด้านหน้าด้านข้างก่อนนะครับอันนี้ลักษณะการแบ่งผมจะแบ่งลักษณะเป็นรูปเห็นไหมกรอบทรงด้านหน้าคือผมลักษณะแบ่งทะแยงมานะฮะแบ่งทะแยงมาเห็นไหมฮะจะแบ่งแค่สัดส่วนก็คือเฉพาะช่วงข้างหน้านะครับด้านหน้าด้านข้างอยู่ที่เราขึ้นกรอบทรงนะครับว่าเราจะเอาความยาวประมาณขนาดไหนนะอันนี้ความยาวผมช่วงด้านหน้าเราจะประมาณช่วงครึ่งจมูกนะฮะเห็นไหมฮะเราจะเริ่มด้านกลางก่อนนะครับผมเห็นไหมฮะผมข้างหน้านะครับก็คือเวลาโน้มดึงเวลาในการตัดก็กดต่ำได้เลยนะครับผมประมาณช่วงครึ่งจมูกนะครับเราจะใกล้ลายเป็นเกณฑ์ก่อนนะครับตัดเลยนะครับผมไม่ตัดด้านขวาก่อนนะฮะสังเกตดูไหมครับเวลาเราตัดเสร็จแล้วมันขึ้นแต่ช่วงเชื่อมต่อนะครับผมเราจะลักษณะเป็นลักษณะตีโค้งลงมาถึงแค่ประมาณช่วงคางนะครับโดยลักษณะการโน้มดึงเราจะทะแยงเอียงมาเล็กน้อยนะครับผมไม่ต้องโน้มมาข้างหน้านะครับดึงทะแยงเอียงมานิดเดียวนะครับดึงทะแยงเนี่ยกดต่ำนะครับดึงทะแยงเอียงมานิดเดียวนะครับตัดไปเลยครับเห็นไหมครับเชื่อมต่อนะครับนะครับดึงโน้มมาธรรมดามันเล็ดแฮก็จะเป็นลักษณะเป็นทรงที่นิยมมานานแล้วนะครับผมเป็นทรงที่นิยมมานานแล้วก็คือลักษณะช่วงด้านหน้าสั้นข้างหลังยาวนะครับผมมันเป็นทรงที่แนวล็อกๆหน่อยนะฮะหรือจะเป็นแนวเป็นลักษณะที่ฉีกแนวนิดๆก็คือความเปรี้ยวจะค่อนข้างชัดเจนขึ้นอันนี้คือกรอบด้านหน้านะครับผมตัดด้านหน้าก่อนนะฮะอีกด้านหนึ่งนะครับผมเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับเห็นไหมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดไลค์แชร์ด้วยนะครับทุกวันจันทร์นะฮะเจออาจารย์ตู่นะครับของผมจะเป็นวันศุกร์นะครับเพจแอปแองเจิลนะครับผมอีกช่องหนึ่งนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเอาใกล้ลายช่วงครึ่งหูเป็นเกณฑ์นะครับดึงโน้มทะแยงลงมาเล็กน้อยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเราจะไม่ยกศูนย์ครับเราจะไล่กดต่ำอย่างเดียวนะครับผมกดต่ำทะแยงเอียงมาธรรมดานะครับ
นะครับเอาความยาวได้แล้วนะครับเห็นนะตอนนี้ถ้าเป็นแนวเกาหลีนะครับมันเลดแฮร์ก็จะเป็นทรงที่การตัดนะครับจะเป็นแนวที่ดาราหลายๆท่านนิยมนะครับจะเป็นทรงที่นิยมมากๆตั้งแต่ยุค70แล้วครับผมแนวผมผู้ชายก็จะใช้ได้นะครับผมผู้ชายก็จะใช้ได้ช่อที่2นะครับผมช่อที่2คือเอามาเชื่อมต่อนะครับผมกำหนดช่วงด้านหน้าด้านข้างนะครับผมเกือบหลังใบหูนะครับเห็นไหมฮะเกือบหลังในหูมันจะเป็นผมส่วนด้านหน้าด้านข้างของกรอบทรงที่สั้นนะครับผมก็คือข้างหน้าสั้นข้างหลังยาวนะครับผมมันจะเป็นการเชื่อมต่อที่ห่างระดับกันค่อนข้างเยอะนะครับเสร็จนะครับเหมือนเดิมนะครับผมกำหนดก็คือจุดกึ่งกลางนะครับผมลักษณะการไล่ระดับก็คือเราจะไม่ยกผมนะครับผมจะแน่ไปเลยนะครับองศาคือนิดเดียวเองนะครับไกด์ไลน์เดิมนะครับของช่อแรกนะครับเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับทะแยงมาเล็กน้อยนะครับผมเอียงมาเล็กน้อยแค่นั้นเองนะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้ความยาวอยู่ที่เรากำหนดนะครับบางคนก็ประมาณต่ำกว่าหูก็ได้นะครับความยาวแล้วแต่นะครับหน้าสั้นหลังยาวนี้เรากำหนดความยาวแล้วแต่ทรงที่ลูกค้าต้องการแล้วก็การที่คุยกับลูกค้านะครับว่าเราจะประมาณขนาดไหนอันนี้ช่วงนั้นด้านข้างผมจะประมาณเลยคางมาเล็กน้อยนะครับเห็นไหมอีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมนะครับยี่มากดต่ำครับเชื่อมต่อนะครับสังเกตดูนะครับว่าการเชื่อมต่อของด้านข้างนะครับเราจะไม่ยกศูนย์ครับผมจะไล่แค่ต่ำๆนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือเราได้ด้านข้างเลยนะครับผมเห็นไหมฮะด้านข้างสังเกตดูไหมครับว่าด้านข้างจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับผมแต่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นลักษณะหน้าสั้นหลังยาวก็จะเป็นรากไส้ที่ค่อนข้างหนาหนักนะครับผมเราจะไม่เป็นลักษณะเป็นแนวทวิกกี้ที่เป็นรากไส้ที่บางๆนะครับเป็นจอนบางๆนะครับอันนี้ก็คือลักษณะเราไล่เสร็จแล้วก็คือเราจะมาเชื่อมต่อส่วนของด้านหลังนะครับเป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้ครับเป็นไงกันบ้างครับเห็นไหมครับก็คือความยาวนะครับผมความยาวก็คือช่วงด้านข้างเห็นไหมครับจะเลยมาเล็กน้อยฮะเลยช่วงคางมาหนึ่งแต่ว่าช่วงข้างหลังเห็นไหมจะยาวเลยนะครับมันจะเป็นผมที่ระดับชั้นห่างกันนะครับแต่ทีนี้คือเวลาเรามาตัดเนี่ยความยาวด้านบนนะครับความยาวด้านหลังเนี่ยเราจะใช้วิธีการตัดโดยยกนะครับชั้นผมชั้นที่2เรายกขึ้น90องศานะครับผมสัดส่วนของผมนะครับถ้าเรายกความยาวด้านท้ายทอยนะครับถ้าเรายกไล่สูงช่วงปลายจะบางนะครับผมแต่ตรงนี้นะครับทรงนี้เราสามารถประยุกต์หรือพลิกแพงได้ก็คือผมจะยกชั้นที่2ก็คือของด้านหลังนะครับชั้นที่2ของด้านหลังก็คือเราจะยกตั้งองศาขึ้นมาเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเป็น
ครับแต่ว่าเราจะดูกำหนดนะกำหนดเกณฑ์คือนะครับครึ่งหนึ่งของผมนะครับของชั้นที่1ชั้นที่2เราก็กำหนดขึ้นมาความยาวที่เราเริ่มต้นนะครับก็ประมาณครึ่งหูเป็นเกณฑ์นะครับผมเห็นไหมครึ่งหูเป็นเกณฑ์นะครับเราก็ไล่ตั้ง90อย่างเดียวนะครับผมดูนะครับเห็นไหมตั้ง90นะครับผมอันนี้ส่วนด้านหลังจะทำให้ชั้นผมหรือขอบผมจะหนานะครับผมจะไม่บางนะครับผมมันเล็ดแฮของแนวเกาหลีก็คืออยู่ที่การไล่ระดับของทรงนะครับผมก็คือความยาวด้านหลังจะยาวกว่ามากน้อยอยู่ที่ทรงนะครับบางครั้งบางท่านก็ชอบยาวก็ได้นะครับทรงหน้าสั้นหลังยาวรากไซของเรานี่เองนะครับผมเห็นไหมฮะชั้นที่2ฮะเวลาปล่อยมาเห็นไหมครับช่วงขอบด้านหลังจะมีความหนาหนักอยู่นะครับเราไม่ได้ไล่สูงเหมือนเดิมนะครับผมพอได้ฐานตรงกลางแล้วนะครับเราแบ่งแค่ประมาณ3ช่องเองนะครับของขอบด้านหลังนะครับตั้ง90เห็นไหมฐานเดิมด้านกลางนะครับเราโน้มมาด้านซ้ายด้านขวาก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมจะตัดเป็นลักษณะเป็นแซกเลยนะครับทั้ง90นะครับเห็นไหมครับครับผมเหมือนเดิมนะครับเชื่อมต่อสังเกตดูครับว่าเราจะไม่โน้มมาด้านหน้านะครับผมเราจะโน้มไปด้านหลังอย่างเดียวนะครับออกข้างนิดเดียวนะครับผมออกข้างนิดเดียวจะไม่โน้มมาด้านหน้านะครับไกด์ไลน์เดิมนะครับเพราะสัดส่วนเราจะแยกกันนะครับผมสัดส่วนด้านข้างกับสัดส่วนผมด้านหลังนะครับจะแยกกันนะครับเห็นไหมฮะเราจะโน้มทะแยงเล็กน้อยเป็นสัดส่วนผมด้านหลังนะครับตั้ง90อย่างเดียวนะครับนะครับเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับสบายดีนะครับเห็นไหมครับไกด์ไลน์เดิมนะครับจากจุดด้านกลางของเรานะครับไกด์ไลน์เดิมตั้ง90นะครับทรงมันเล็ดแฮนะครับผมเหมาะกับบางคนที่ชอบไม่จำเจนะครับผมก็คือลักษณะช่วงข้างๆสั้นหน้าสั้นหลังยาวนั่นนะครับผมก็คือชอบลักษณะผมที่แตกต่างนะครับการเชื่อมต่อที่แตกต่างนะครับผมก็จะเป็นแนวที่หลากหลายนะครับดูเท่ๆนะครับผมสังเกตดูนะครับเหมือนเดิมนะครับทะแยงเล็กน้อยเองนะครับไม่ออกข้างนะครับไกด์ไลน์เดิมนะครับเหมือนเดิมครับอันนี้ความยาวนะครับผมความยาวก็คือเวลาเสร็จทุกอย่างเลยนะครับผมเราก็เก็บผมนะครับผมเก็บผมก็คือสัดส่วนผมชั้นที่2นะครับสัดส่วนผมชั้นที่2คือช่วงหูบนนะครับผมช่วงหูด้านบนนะครับหูบนเราก็โน้มขึ้นมานะครับมาเชื่อมต่อกับผมด้านหน้าผมเพื่อที่ต้องการให้ความยาว
นี่ยความยาวก็คือความยาวช่วงด้านหลังนะครับผมขึ้นมาเก็บมาเชื่อมต่อคือมาเก็บเช็คช่วงกรอบทรงด้านหน้านะครับให้มันมาเชื่อมต่อเล็กน้อยนะครับผมแต่เราจะคงความยาวด้านหลังไว้นะครับผมดูนะครับข้างหน้าก็เหมือนเดิมนะครับดึงมาได้ครับเห็นไหมครับเก็บมุมนิดเดียวเองนะครับเก็บมุมนิดเดียวนะครับเหมือนเดิมนะครับสังเกตดูนะครับว่าลักษณะการเชื่อมต่อของทรงบางครั้งมันก็จะเป็นแนวทรงที่หลากหลายนะครับผมช่างใหม่ๆที่จะงงลักษณะนี้การตัดแบบลักษณะไหนนะครับเราต้องดูฐานผมดูกรอบทรงแล้วก็ดูงานให้เยอะๆนะครับผมบางทีบางทรงมันก็จะเป็นทรงลักษณะเป็นแนวที่หลากหลายนะครับจะเป็นลากทรายแบบแนวเมื่อก่อนนะที่การเชื่อมต่อของทรงจะไม่เชื่อมนะครับผมสังเกตดูไหมครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็คือเห็นไหมฮะง่ายที่สุดก็คือความหนาหนักของด้านหลังนะครับผมสังเกตไหมครับจะเป็นลากทรายที่ค่อนข้างหนาหนักนะครับจะไม่บางมากเกินไปเห็นไหมสังเกตดูไหมครับช่วงด้านข้างเห็นไหมช่วงข้างจะสั้นนะครับข้างหลังจะยาวนะครับผมให้ดูก่อนนะครับนี้จะเก็บอีกเล็กน้อยนะครับนิดนึงเสร็จแล้วนะครับสังเกตดูไหมครับว่าลักษณะนี้ก็คือช่วงด้านข้างนะครับมันจะเป็นลักษณะเป็นแนวสั้นนะครับผมแล้วก็ข้างหลังก็จะยาวเลยนะฮะบางครั้งถ้าเป็นลักษณะมันเล็ดแฮบางทรงจะยาวมากกว่านี้ก็ได้นะครับความสั้นยาวข้างหลังอยู่ที่คุยกับลูกค้านะครับผมแต่ลักษณะการเชื่อมต่อของทรงนะครับข้างๆอาจจะสั้นกว่านี้ก็ได้นะครับอาจจะประมาณช่วงคางหรือสั้นอีกอันนี้ผมจะไล่ให้สั้นขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับผมให้สั้นอีกนิดนึงก็คือเราก็จะเป็นมุมนะครับผมถึงแค่หลังไม่หูนะครับผมเราก็จะไล่อีกนิดนึงนะครับให้สั้นอีกนิดนึงโดยใช้วิธีการเหลานะครับนะครับมันจะเป็นทรงที่เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการความเปรี้ยวๆนะครับหลากหลายไม่ซ้ำนะครับผมเก็บมุมนิดเดียวนะครับเก็บมุมนิดเดียวเอาจะไม่เชื่อมต่อนะครับผมหน้าสั้นหลังยาวเห็นไหมครับจะเป็นแนวเกาหลีที่เบาๆนะครับผมเห็นไหมฮะเดี๋ยวเราจะมาเท็กเจอร์นะครับเดี๋ยวเป่าให้ดูก่อนนะครับมาเซตทรงง่ายๆนะครับผมสังเกตดูไหมครับว่าการไล่ระดับของทรงนะครับถ้าเราไปไล่สูงมากเกินไปนะครับมันจะค่อนข้างบางอันนี้เราจะเก็บความหนาหนักไว้นะครับแล้วค่อยเท็กเจอร์เบาๆแค่นั้นเองให้ดูลักษณะมีเนื้อผมที่ค่อนข้างหนานะครับช่วงด้านหลังนะครับผมสังเกตดูไหมครับก็จะเป็นทรงอีกทรงหนึ่งที่นะฮะเบาๆในวัยรุ่นนิดนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมทุกท่านนะครับ
สวัสดีครับเป็นไงกันบ้างครับสวัสดีนะครับอันนี้ก็จะมีความหนาหนักอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็มาเก็บนะครับเก็บด้านข้างก่อนนะครับให้มันดูสมูทขึ้นนิดนึงนะครับให้ดูเบาขึ้นแต่ว่าช่วงข้างหลังนะยังมีความหนาหนักนะครับผมมาเล่นแฮก็คือหน้าสั้นหลังยาวนะครับผมเห็นไหมฮะก็คือข้างหน้าจะสั้นข้างหลังจะยาวนะครับเราจะมาเก็บด้านข้างก่อนนะครับผมเห็นไหมด้านข้างนะครับไว้คัตติ้งเข้าไปนะครับไว้คัตติ้งเข้าไปให้ดูเบาขึ้นนะครับเก็บงานก็คือต้องใช้เทคนิคเข้าไปช่วยนะครับผมเวลาตัดผมทุกครั้งนะครับตัดผมทุกครั้งเสร็จแล้วเราก็ต้องเก็บนะครับโดยการตัดตอนแห้งนะครับผมคือดูความละมุนความซอฟต์นะครับของทรงนะครับผมดูแล้วก็ค่อยเก็บแต่งให้มันดูนุ่มขึ้นดูสมูทขึ้นนะครับอันนี้เฉพาะด้านข้างนะครับเราจะใช้ป้อยคัตติ้งเข้าไปนะครับเก็บเฉพาะด้านข้างนะครับสังเกตดูนะครับถ้าเป็นขอบผมนะครับผมขอบผมหรือขั้นนะครับในการตัดทุกทรงนะครับใช้พอยต์หรือดีฟนะครับผมตัดลักษณะนี้คือขนานเข้าไปนะครับทำให้ขอบผมหรือชั้นผมจะหายไปนะครับเห็นไหมฮะจะเห็นความแตกต่างก็คือสั้นและข้างๆจะสั้นข้างหลังจะยาวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บให้มันดูสมูทขึ้นนิดนึงนะครับผมบางท่านก็จะชอบให้บางลงนิดนึงแล้วแต่นะครับด้านนี้เหมือนกันนะครับเก็บดูเหมือนเดิมนะครับยังมีความเป็นขั้นเป็นขอบนะครับผมใช้วิธีการตัดคอยเข้าไปนะครับเป็นไงกันบ้างครับช่วงนี้ครับแต่ละท่านนะครับผมใกล้สงกรานต์เลยนะครับโอเคเห็นไหมครับเราจะใช้วิธีพอยนะครับตัดแค่เบาๆเข้าไปนะครับลดขอบผมนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับลดขอบผมให้มันดูละมุนขึ้นดูซอฟขึ้นดูเบาขึ้นนะครับเหมือนเดิมครับกดต่ำๆนะครับผมไม่ยกสูงมันเลดแฮร์นี่จะเป็นทรงที่อมตะยาวนานเลยนะครับผมเป็นทรงที่อมตะยาวนานเลยนะครับแนวเกาหลีก็มาประยุกต์นะครับผมหน้าสั้นหลังยาวลากไส้เราดีนี่เองนะครับแต่ลักษณะลากไส้ของจะเป็นลักษณะเป็นลักษณะเป็นไล่ยาวเลยไม่เอาสั้นมากนะครับผมแล้วก็การเชื่อมต่อของทรงจะห่างนะครับผมก็คือช่วงข้างๆสั้นข้างหลังจะยาวโดดไปเลยบางคนก็จะไว้ยาวได้อีกนะครับผมไว้ยาวได้เลยนะฮะแต่จะมีความหนาหนักเห็นไหมครับเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บรายละเอียดแล้วค่อยเก็บให้ดูสมูทหรือเบาขึ้นนะครับผมเดี๋ยวจะเก็บให้ดูเบาขึ้นนะครับลดเนื้อผมให้ดูเบาขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมแบ่งลักษณะนี้เลยนะครับ
อันนี้ให้ดูเบาขึ้นก็คือเหมือนเดิมนะครับพอยเบาๆนะครับผมพอยเบาๆพอต่ำๆนะครับพอยเบาๆพอไม่ให้ปิดข้ามเป็นขอบนะครับพอยเบาๆพอมันเห็นแล้วมันเล็ดแฮนะครับทรงนี้คือเราจะไม่เอาลากทรายให้บางๆนะครับผมจะไม่เอาลากทรายให้บางๆลายผมจะลักษณะความยาวด้านหลังคือจะหนาหนักนิดนึงนะครับผมจะไม่บางเกินไปนะครับผมแนววัยรุ่นก็จะชอบนะครับวัยรุ่นแนวใหม่ๆเกาหลีก็จะชอบทรงนี้นะครับมันจะดูนิดนึงนะครับดูเบาดูสมูทแล้วก็ดูซอฟต์นิดนึงเห็นไหมเหมือนเดิมนะครับชั้นบนเราก็จะเน้นให้ดูเบาขึ้นนิดนึงนะครับผมแต่จะใช้วิธีเหลาผมนะครับผมลดเนื้อผมให้ดูบางขึ้นเล็กน้อยนะครับใช้วิธีนี้นะครับเหลาผมมันจะได้ลึกกว่านะครับผมได้ลึกกว่านิดนึงถ้าเป็นดีฟหรือพอยต์คัตติ้งเราจะได้แค่ตื้นนะครับบางทีเราเนี่ยมันจะได้แค่นี้เองแต่ถ้าเราต้องการลดเนื้อผมให้มากขึ้นอีกเราก็เห็นไหมฮะมันจะได้ลึกกว่านะครับคือเข้าไปอีกนิดนึงชั้นผมมันก็จะได้ลึกกว่านิดนึงนะครับผมสังเกตดูนะครับชั้นผมก็จะได้ลึกกว่านิดนึงแต่ทุกเทคนิคก็ใช้ได้นะครับผมทุกเทคนิคใช้ได้จะใช้ฟันปลาช่วยก็ได้นะครับผมเอาที่เราถนัดนะฮะหรือที่เราใช้นะครับแต่ลักษณะนี้ก็คือจะเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคญี่ปุ่นนะครับเทคนิคการญี่ปุ่นก็คือการลดเนื้อผมให้ดูเบาสมูทขึ้นโดยใช้วิธีเหลานะครับแบ่งผมเป็นช่อขึ้นไปนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็เหลาเนื้อผมจะไม่ได้หายไปนะครับความยาวจะเท่าเดิมแต่ความหนาหนักแค่นั้นเองนะครับที่ดูซอฟขึ้นเบาขึ้นนะฮะดูซอฟขึ้นเบาขึ้นเหมือนเดิมนะครับอีกช่อหนึ่งนะครับผมเหมือนเดิมยังเป็นก้อนเป็นขั้นอยู่นะครับเราก็เหมือนเดิมนะครับต้องการลดให้ดูปลายบางมากขึ้นก็จะเหลาขึ้นไปนะครับเหมือนเดิมครับทรงนี้จะเป็นทรงหนึ่งที่ในวัยรุ่นกำลังนิยมนะครับในวัยรุ่นก็จะชอบนะครับเป็นผมสองชั้นสองตอนข้างหน้าจะสั้นๆข้างหลังจะยาวๆนะครับผมสังเกตดูนะครับผมจะใช้วิธีการเหลาผมรูดเจาะนะครับลดเนื้อผมแล้วก็ได้ความหนาหนักด้วยนะครับสังเกตดูนิดเดียวนะครับเหมือนเดิมนะครับกดต่ำอย่างเดียวนะครับใช้เป็นขั้นเป็นขอบนะครับเราต้องดูแนวผมให้อ่อนนะครับบางทีเป็นขั้นเป็นขอบตรงไหนนิดๆหน่อยๆก็สามารถเก็บได้นะครับประยุกต์เอาไปใช้นะครับจะเห็นสั้นยาวนะครับก็จะห่างชั้นนะครับผมจะห่างชั้นทรงก็จะเป็นลักษณะเป็นเฉพาะนะครับเราก็จะมาเก็บอาจจะมาเก็บมุมนิดนึงนะครับยกแนวตั้งนะครับซอฟเข้าไปเบาสวัสดีครับทุกๆคนครับเข้ามากดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับผมเห็นไหมครับก็จะดูเบาขึ้นซอฟขึ้นเดี๋ยวจะเก็บงานให้ดูนะครับผมเก็บงานให้ดูนะมันจะเป็นผมที่สั้นแล้วก็ยาวนะครับผมบีบให้ดูนิดนึงนะครับแต่งทรงให้สวยนิดนึงครับอ
อยากดูทรงไหนนะครับแนะนำทรงไหนอยากดูลักษณะแบบไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับติชมแนะนำมาได้เลยนะครับผมนี่เราจะหนีบให้ดูนิดหนึ่งนะครับเก็บงานให้ดูนิดนึงนะครับดูผมลักษณะเห็นไหมครับความแตกต่างของทรงนะครับผมหน้าสั้นหลังยาวก็จะแตกต่างนะครับผมแนวผมก็จะดูเป็นแนวเฉพาะตัวเลยนะครับบางครั้งเบื่อผมยาวแต่ไม่ต้องการเอาสั้นมากนะครับเราก็แนะนำลูกค้าได้นะครับผมแต่นี้ส่วนมากวัยรุ่นจะไว้นะฮะวัยรุ่นจะไว้วัยรุ่นจะชอบหน่อยนะครับทรงนี้มันจะเป็นผม2ชั้นนะครับ2ตอนนะครับผมด้านข้างจะสั้นนะครับด้านหลังจะยาวนะครับผมอยู่ที่เราอะแดปต์นะฮะประยุกต์ใช้นะครับว่าจะเอาความยาวประมาณขนาดไหนนะครับคุยกับลูกค้านะครับชอบเข้าไปประยุกต์ใช้ได้นะครับอันนี้เราไม่เอาสั้นมากเกินไปนะครับผมสังเกตดูไหมครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ครับทรงลักษณะนี้นะครับผมก็คือการตัดผมนะครับผมเราก็ต้องไล่กรอบทรงก่อนนะครับทุกครั้งนะครับทุกทรงนะครับผมต้องไล่กรอบทรงก่อนนะครับไล่กรอบทรงหาความยาวก่อนทุกครั้งแล้วก็มาเก็บขึ้นฐานนะครับผมแล้วก็ตกแต่งทุกอย่างไล่กรอบทรงทุกอย่างเสร็จแล้วก็คือต้องมาเก็บรายละเอียดนะครับรายละเอียดต่างๆของทรงนะครับทุกอย่างเสร็จแล้วก็ต้องมาเก็บนะครับผมทุกทรงนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมไล่เสร็จแล้วเราก็มาเก็บอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็มาเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงอ
เห็นไหมครับเราจะเห็นความแตกต่างนะครับด้านข้างนะครับสั้นด้านหลังจะยาวนะครับผมก็เซตทรงให้ดูยุ่งๆนิดนึงนะครับตัดเสร็จแล้วก็ต้องมาเก็บนะครับผมมาเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับเก็บรายละเอียดต่างๆความหนาหนักความซอฟความรุ่มความละมุนนะครับแต่ทรงมัลเลทแฮร์นะครับผมมันจะไม่เชื่อมต่อนะครับผมก็คือช่วงข้างๆนะครับช่วงข้างๆนะช่วงข้างจะสั้นนะข้างหลังจะยาวนะครับผมบางท่านก็ยาวไปเลยนะครับอันนี้เราจะไม่เอาบางมากเกินไปนะครับผมเห็นไหมจะไม่เอาบางมากเกินไปเห็นไหมครับมันก็จะเป็นทรงที่วัยรุ่นนะครับนิยมนิดนึงเห็นไหมฮะดูด้านหลังนะครับความหนาหนักก็จะยังอยู่นะครับผมจะไม่บางมากเกินไปเห็นไหมฮะช่วงขอบผมชั้นผมนะครับจะดูเบาแค่นั้นเองแต่ไม่เป็นลักษณะเป็นรากไซที่บางๆเหมือนแนวเทวิกกี้นะครับแต่นี้จะเป็นลักษณะเป็นแนวที่หนานิดนึงนะครับผมเป็นลักษณะเป็นยาวๆหนานิดนึงโอเคโอเคนะครับเห็นไหมก็คือช่วงเชื่อมต่อนะครับสั้นยาวเห็นไหมครับทรงโอเคนะครับได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ